บีดับเบิลยูเอฟรอรายงานฝ่ายจัดเตรียมสอบเหตุนักแบดดาวรุ่งจีนเสียชีวิตกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 12:03 น.สหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ออกแถลงการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของจางจื้อเจียนักแบดมินตันดาวรุ่งวัย17ชาวจีนหลังมีหลายฝ่ายวิจารณ์ถึงความล่าช้าในการเข้าให้การช่วยเหลือหลังนักกีฬาล้มลงระหว่างการแข่งขันจางจื้อเจียเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมรายการ BNI แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ 2024 ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะมีการยืนยันว่านักแบดมินตันวัย17ปีได้เสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวมีหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ถึงความล่าช้าของแพทย์สนามและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจางจื้อเจียพร้อมชี้แจงว่าองค์กรมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในการแข่งขันที่ฝ่ายจัดแต่ละทัวร์นาเมนต์สามารถนำไปปรับใช้รวมถึงระบุว่าพวกเขากำลังรอรายงานจากแบดมินตันเอเชียและฝ่ายจัดการแข่งขันอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหรือไม่จากแถลงการของ BWF ระบุว่าการเสียชีวิตของจางจื้อเจียในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและพวกเขากำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยปรึกษากับแบดมินตันเอเชียและแบดมินตันแห่งอินโดนีเซียแม้การแข่งขันแบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพจะอยู่ภายใต้อำนาจของแบดมินตันเอเชียแต่ BWF ก็มีแนวทางการแพทย์และคำแนะนำเพื่อให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ได้รับการอนุมัติจาก BWF นำไปใช้ได้อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับหน่วยงานแต่ละแห่งว่าจะนำระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์เหล่าไปใช้ในการสถานที่จัดการแข่งขันอย่างไร BWF กำลังรอรายงานอย่างเป็นทางการจากแบดมินตันเอเชียและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อประเมินว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทางการแพทย์ที่ถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือแก่จางจื้อเจียในตอนที่เขาล้มลงในคอร์ตหรือไม่ตามแนวทางการแพทย์แพทย์ประจำการแข่งขันภายใต้การดูแลของผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในคอร์ตซึ่งรวมถึงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและในสถานการณ์นี้แพทย์ประจำการแข่งขันต้องให้การช่วยเหลือจนกว่าบริการด้านการแพทย์จะพร้อมให้บริการเช่นรถพยาบาลเมื่อปฏิบัติตามแนวทางการแพทย์บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องพร้อมตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อมาตรการทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วที่สุดหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเราจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เหล่านี้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่จิราพรสั่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าดังปล่อยแคมเปญลดราคากระหน่ำการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 17:56 น.จิราพรสั่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าดังปล่อยแคมเปญลดราคากระหน่ำหลังผู้บริโภคได้รับความเสียหายเชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยจากกรณีบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ประกาศโปรโมชั่นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น BYD ดอลฟินโดยระบุส่วนลดล่าสุดไว้ถึง 1.4 ถึง 1.6 แสนบาทต่อมามีผู้บริโภครายหนึ่งสะท้อนความเดือดร้อนระบุได้รับผลกระทบทางจิตใจเนื่องจากเพิ่งซื้อรถแบรนด์ดังกล่าวมาในช่วงที่ได้รับส่วนลด 4,090 บาทพ
พร้อมระบุเป็นการรีบตัดสินใจซื้อเมื่อวันที่30เมษายน67ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญเพราะถูกพนักงานขายหวานล้อมอ้างเหตุผลราคาอาจกลับมาที่ราคาเต็มแต่หลังจากนั้นราคาไม่กลับขึ้นมาแต่ลดลงอีก 100,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษเป็นของแถมต่างๆนอกจากนี้เมื่อวันที่1กรกฎาคมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ค่ายเดียวกันประกาศลดราคาอีกครั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า New BYD ATTO 3รวมทั้งสิ้นอีก4รุ่นให้เหตุผลเพื่อฉลองเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ครั้งแรกในประเทศไทยรวมส่วนลดสูงสุดถึง 340,000 บาทสร้างความไม่พอใจให้ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวกระทั่งนัดรวมพลมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบสำหรับความคืบหน้าวันที่2กรกฎาคม67นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเข้าตรวจสอบการโฆษณาลดราคาของรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวว่าปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522และกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมพ.ศ. 2564หรือไม่นอกจากนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความธรรมสามารถร้องเรียนต่อสคบได้ที่สายด่วน1166เว็บไซต์ www.ocpb.go.th แอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดตัวท็อปก็ลดราคา BYD หันซีล3รุ่นสูงสุด 1.2 แสนบาทถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ลดอีกแล้วBYD ฉลองเปิดโรงงานผลิตในไทยหันราคา ATTO 3สูงสุด 340,000 บาทผู้ใช้ BYD สุดทนค่ายลดราคากระหน่ำประกาศยกให้ฟรียื่นจอมอถึงผู้บริหารจ่อฟ้องกีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 16นาฬิกา45นาทีมูฮัมหมัดซุปเปอร์สตาร์ฟุตซอลไทยย้ายซบทีมแชมป์ลีกสเปนมูฮัมหมัดอุซมานมูซาซุปเปอร์สตาร์ฟุตซอลไทยย้ายร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาแชมป์ลีกสเปนด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก2ปีเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กเอสพลานาดรัชดาภิเษกสโมสรแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดร่วมกับบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดแบรนด์กีฬา IMANE จัดงานแถลงข่าวปล่อยตัวมูฮัมหมัดอุซมานมูซาดาวยิงตัวเก่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยวัย26ปีย้ายไปร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาคอสตากาลีดาทีมแชมป์ลีกสูงสุดสเปนด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่ม2ปีภายในงานมีทางคุณทักษะสิทธิ์จิตติวานิชประธานกรรมการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดคุณเกตสุดาเป็งเรืองประธานสโมสรแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดและมูฮัมหมัดอุซมานมูซาร่วมแถลงข่าวดีลสำคัญท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนฟุตซอลร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของดาวยิงทีมชาติไทยหลังทำผลงานโดดเด่นในลีกสเปนกับคอร์โดบาฟุตซอลซีซั่นที่ผ่านมาลงสนาม27นัดยิง17ประตูกับ8แอสซิสต์จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางโดยเฉพาะหลายทีมชั้นนำของลีกสเปนแต่สุดท้ายเป็นจิมบี้กาตาเฮนาคว้าตัวมูฮัมหมัดอุซมานมูซาไปร่วมทีม
โดยโคเซ่กอนซาเลสอดีตเฮดโค้ชคอร์โดบาฟุตซอลและโคเคมาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้ส่งคลิปวิดีโอมาแสดงความยินดีและอวยพรให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซากับเส้นทางครั้งใหม่ในลีกอาชีพกับจิมมี่กาตาเฮน่าด้านมูฮัมหมัดอุสมานมูซากล่าวถึงการตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมจิมมี่กาตาเฮน่าในครั้งนี้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมเดินทางกับจิมมี่กาตาเฮน่าและได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกและผู้เล่นระดับโลกในทีมจิมมี่เป็นหนึ่งในทีมที่น่าตื่นเต้นที่สุดและพวกเขาเล่นสไตล์ฟุตซอลที่ผมชอบอยากมีส่วนร่วมกับผู้เล่นที่น่าทึ่งทุกคนที่นั่นผมรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกทีมที่สนใจในตัวผมได้ปรึกษากับทีมงานและครอบครัวถึงอนาคตของผมในฟุตซอลอาชีพสุดท้ายจิมมี่กาตาเฮน่าคือทีมที่ผมเลือกสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้ถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เนื่องจากจิมมี่กาตาเฮน่าคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนและได้สิทธิ์ลุยถ้วยสโมสรยุโรปทำให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซาเตรียมจารึกชื่อตัวเองเป็นผู้เล่นคนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะได้ลงแข่งขันยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านอกเหนือจากการย้ายทีมแล้วมูฮัมหมัดอุสมานมูซาในฐานะ IMANE Global Brand AMBASSDOR ของแบรนด์กีฬา IMANE ซึ่งเป็นแบรนด์ฟุตซอลและไลฟ์สไตล์กีฬาฉันนำความร่วมมือของเม็ดกับ IMANE ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะบุคคลสำคัญในชุมชนฟุตซอลระดับโลกสำหรับสโมสรจิมมี่กาตาเกน่าตั้งอยู่ในแคว้นมูเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปนผลงานปีล่าสุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าดับเบิลแชมป์ทั้งถ้วยแชมป์ฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปนหรือฟุตซอลลีกสเปนและคว้าแชมป์บอลถ้วยโกปาเนสปัญญา2024พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกเศษ2024ส่วน25